So, this past Thursday, uh, I had an opportunity to try out a new restaurant. Right. It's a restaurant called Golden Curry. <coughs> any, any fans of Japanese food in the room? Yeah. Yeah. It's pretty good. It's pretty good. If you're a fan of Coco Ichibanya, you're going to like this place. ถ้าเกิดคุณชอบอาหารจากโคโคอิชิบันยะคุณก็น่าจะชอบร้านนี้ The restaurant is on Soi 39ร้านนี้อยู่ที่ซอย39 They serve Japanese curry เขาเสิร์ฟแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่น And that's it <S อย่างเดียวเลยครับ Beef curry แกงเนื้อ Beef uh sorry chicken curry uh, uh, แกงไก่ Tonkatsu curry หมูทอดแกงหมูทอดนะฮะ I promise this is not a commercial อันนี้ไม่ได้การโฆษณานะครับ As I was hanging out with my buddy and catching up uh, a YouTube camera crew came into the shop ในขณะที่ผมกำลังกินแล้วก็ hang out uh, กับเพื่อนอยู่ดีๆก็มี uh, ทีมตากล้องจาก YouTube โผล่เข้ามาในร้าน right. An attractive young woman came in the o t shop and She began posing and like you know, you know what r l e s, <laughs> <S, <laughs> <S do Pose and do all kinds of things um, อันนี้แปลงเดียวผมนี่ทำท่าตามนะเป็นมีผู้หญิง20กว่ากว่าค่อนข้างหน้าตาดีทีเดียวเดินเข้ามาแล้วก็พยายามถ่ายเซลฟีถ่าย <And S 2> โพสต์ท <com> ่าต่างๆ And then comes in this weird guy who's wearing a wolf mask แล้วก็อยู่ดีก็มีชายคนหนึ่งแปลกๆนะครับอยู่ดีก็ใส่หน้ากาก <And S 2> หมาปกาก <a> ่าเข้ามา yeah, yeah. And then a videographer with lots of fancy camera equipment comes in also หลังจากนั้นก็อยู่ดีก็มีตากล้องเยอะแยะเต็มไปหมดเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายทำเข้า <And S 2> มาในร้าน And as I was trying focus and enjoy meal I started notice that attention was trying enjoy notice drifting focus I I to to my my ถึงแม้ว่าผมจะพยายามจะโฟกัสในอาหารเมื้ออร่อยของผมเนี่ยผมก็ห้ามไม่ได้ที่จะหลุดความสนใจจากอาหารที่ผมกำลังรับประทานอยู่ and Focus uh, friend on was really hard. my really ก็แทนที่จะนั่งคุยกับเพื่อนอย่างตั้งอกตั้งใจก็ไม่ง่ายละมีสิ่งรบกวนเข้ามาละ The camera crew kept on walking back and forth behind my friend ตากล้องก็เดินวนไปวนมาหลังเพื่อนผม And it made it really hard for me to concentrate ผมก็ไม่สามารถที่จะโฟกัส attention ไม่ไมไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ right. They had all the things that would draw my attention away มีหลายอย่างที่ทำให้ผมเบี่ยงเบนมีหลายอย่างที่เบี่ยงเบนความสนใจของผมจากเพื่อนของผม h right. t h e y had the the girl สาวสวย They had the guy with the weird wolf hat <laughs> คนใส่หน้ากากหมาป่า And they had the the camera guy แล้วก็ตากล้อง right. My thoughts were just moving somewhere else ความคิดผมก็กระจายไปตามที่ต่างๆ i was distracted ทําจิตใจผมก็วอกแวกทันที and i have forgotten what my friend was talking about แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยในสิ่งที่เพื่อนผมพูดจําไม่ได้ว่าเพื่อนผมพูดอะไรไปด้วยซ้ํา right i didn't enjoy my curry omelet tonkatsu rice as i should have อาห่าก็ก็ก็ไม่รู้ว่ารสชาติมเป็นยังไงละก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยละ my soup was cold เอ่อซุปก็เย็นลง right What was this conversation about again? และในที่สุดเราก็งงแล้วว่าเอ๊ะทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย conversation บทสนทนาของเรานี่เกี่ยวกับอะไรกันแน่ A distraction is anything that takes our mind and hearts away from the most significant. ครับขอใช้คำของจานาทีนะครับการที่เราถูกบลอกแวกเนี่ยฮะการถูกเบียดเบียนความสนใจเนี่ยคือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้จิตใจของเราหรือความคิดของเราเนี่ยหลุดไปจากสิ่งที่สำคัญ Most of us here are, are so distracted we can't even hear God. ใจิตใจของเราบางทีก็วอกแวกมากจนเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงของพระเจา้า right. like มีใครอ่านพระคัมภีร์ <So, S 1> ผมไหมฮะนี่คือวิธีที่เดวิดอ่าน not good. อันนี้ก็ไม่ได้วิธีที่ดีนะฮะไม่ไม่แนะนำให้ทำ <Right. S 1> ไม่แนะนำให้ทำตาม And really, really honest, soul struggles still ถ้าผมจะ,ะซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองเนี่ย ผมรู้ตัวเลยว่าจิตใจจิตปัญญาของผมเนี่ยไม่นิ่งสงบ Right <S, s constantly distracted <S ผมจิตใจผมวอกแวกอยู่เสมอ Every day that we wake up we're surrounded by an endless stream of distractions ทุกเช้าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราเจอสิ่งต่างๆที่มากวนจิตใจเราทําให้เราวอกแวกอยู่ตลอด Right Car crashes รถอุบัติเหตุทางถนน Terrorist attacks การก่อวินาศกรรม วิดีโอเกี่ยวกับแมวที่น่ารัก there are just so many things that we day and day out we many day so do มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในของวันของเราเนี่ยที่ทำให้เราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะโฟกัสความคาดหวังต่างๆจากสิ่งต่างๆก็มาเหมือนกับ มากระชาติเรามาแบบมาบีบรั้งคอเราให้ตายกันไปข้างหนึ่งแล้ววัฒนธรรมนในกรุงเทพเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เรายากมากๆทำให้เราที่จะโฟกัสที่เราจะใส่ใจกับสิ่งต่างๆอย่าง <Right. S 2> ใจจดใจจ่อเนี่ยยากมากๆ right. struggle to still. to We เรายากที่จะสงบนิ่ง right so what does it mean to be still in our culture และอะไรล่ะที่เป็นความหมายของคําว่านิ่งสงบในวัฒนธรรมของเรา What does it mean to worship God in the stillness of our hearts ความหมายของการที่เราจะนมัสการด้วยความนิ่งสงบต่อพระเจ้าด้วยใจของเราที่นิ่งสงบเนี่ย <To> มันความหมายมันคืออะไร Today as we study Psalm 46 we see that God is telling us to be still and know that he is God ในวันนี้ในขณะที่เราศึกษาพระธรรมสตุดีด้วยกันเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ย บอกอะไรกับเราที่ให้เรานิ่งสงบและรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้า right. That it is in him that we are to find our peace และในพระองค์ที่เราจะพบสันติสุขอย่างแท้จริง So as you're following along and taking notes Here are our three points ในขณะที่คุณกำลังฟังอยู่ในวันนี้แล้วก็อาจจ,จดลงไปมีอยู่3ประเด็นหลักที่ผมอยากให้คุณโนตไว้ You guys ready? พร้อมไหมครับ yep. Number one, we're addicted to distraction ข้อแรกเราเสพติดความวอกแวก Number two more is not better ข้อสองเยอะไม่ใช่แปลว่าดี And number three be still และข้อสามนิ่งสงบ So let's take a look at the first point addicted to distraction เรามาดูข้อแรกการเสพติดการวอกแวก From verses 2 to 3 in Psalm 46, we're told that the earth gives way and mountains fall into the heart of the sea, And its waters roar and foam and the mountains are quaking. its the ในพระธรรมศัตุดีบทที่46ข้อ2ถึง3เราจะเห็นว่าแผ่นดินโลกเปลี่ยนแปลงภูเขาพังทลายลงทะเลน้ําทะเลแบบคึกขนองฟองฟูภูเขาสั่นสะเทือนโกลวอน right and if we skip to verse number six we see something else described here และเมื่อเราข้ามไปที่ข้อ6นะฮะเราจะเห็นอีกภาพหนึ่งที่ได้อธิบาย right nations are in uproar and kingdoms are falling And, 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 and will fall will บรรดาประชาชาติก็ลมานและราชอาณาจักรทั้งหลายก็คลอนแคลนพระองค์เปล่งพระสุรเสียงพันโลกก็ละลายไป And in these three verses alone, we see that there are two primary voices that contribute to our distraction. ในพระธรรมสามข้อนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีอยู่2สิ่งที่มารบกวนจิตใจของเราก็คือ You guys know what they are? สังเกตไหมฮะ <It> ว่ามันคืออะไร Number one, it's the weather. ข้อแรก อากาศสภาพอากาศ and number two it's the world ข้อ2ก็คือสภาวะของโลก and as humans these are the two greatest things that distract our lives และในฐานะที่เราเป็นมนุษย์สองสิ่งนี้ละครับเป็นสิ่งที่รบกวนเราได้มากที่สุด Every day we're constantly overwhelmed by the noise about the weather and the world ทุกวันเราก็ได้ข่าวเกี่ยวกับอากาศหรือว่าเกี่ยวกับโลกที่มารบกวนจิตใจของเรา This president is doing this thing ประธานาธิบดีคนนี ก็คงรู้ว่าใครนะฮะกำลังทําสิ่งนี้ That government is doing that thing รัฐบาลกําลังทําสิ่งนี้คงหลายประเทศครับ Oh the weather station said it's gonna rain today สถานีโททัศ์บอกว่ากำลังจะฝนตก So we know how many people will show up to church today เราถ้าเกิดเป็นงันจริงๆก็คงจะพอเดาได้ว่าคงไม่มีใครอาจจะไม่มีใครมาโบสถ์ในวันนี้ North Korea just built a bomb เกาหลีเหนือเพิ่งสร้างระเบิดได้ There's a flood in Satan so don't drive there Uh, มีน้ำท่วมที่สาทรไม่มีนะฮะไม่มี <laughs> We constantly want to know what is happening all around us and so we listen to everything เราอยากจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงฟังสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา And in this new age of the smartphone, our distractions have risen to <New> levels. ในยุคเราอยู่ในยุคของสมาร์ทโฟนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้เราวอกแวกเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยเป็นอีกระดับหนึ่งเลย mm hmm. ระดับของความที่ทำให้เราเกิดความวอกแวกเบีเ่ยงเบนความสนใจของเรา so much so that prevents us worshipping from worship God much that it มาเยอะจนขนาดที่ทำให้เราไม่มีความนิ่งสงบพอที่จะนมัสการพระเจ้า It anxious to us be more anxious. มันทำให้เรา รู้สึกว้าวุ่นใจ right. <T> เหนื่อยอ,ยอ่อน <and fatigue. S 2> ลา Research tells us that we check our smartphones about 81,500 times every year มีผลงานวิจัยนะครับชิ้นหนึ่งบอกว่าเราดูสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย81,500ครั้งต่อปี Right or that's about 4.3 minutes in the time each day that we're awake ก็ประมาณทุกๆ4.3นาทีที่เราตื่น ใน the, ช่วงเวลาที่เราตื่น and addicted and anxiety you are phone prone depression the to the to more become more you your you เมื่อคุณเสพติดสมาร์ทโฟนมากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอาการจิตตกแล้วก็วาวุ่นใจ right the less that you'll be able to concentrate at work คุณไม่สามารถที่จะโฟกัสที่งานได้มากเท่าเดิม and you won't be able to sleep at night แล้วก็นอนไม่หลับ our screens tell us what to eat, where to eat, what time to eat หน้าจอฉลาดพอถึงขนาดที่บอกว่าเราควรกินอะไรกินที่ไหนกินเวลาไหน right. what should we wear how should we play how should we shop เราควรจะแต่งตัวอย่างไรเราควรจะเล่นอะไรเราควรจะไปชอปปิ้งที่ไหน they tell us who's happy and who's not happy บอกว่ามันสามารถบอกได้ว่าใครมีความสุขหรือใครมีความเศร้า they tell you who's liked and who is disliked มันบอกเราว่าใครมีคนไลค์หรือไม่ไลค์ <All right. laughs> Our phone, tablet, and computer is both our servant and our master อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นนะครับโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ tablet, computer, เป็นทั้งในจ้างเราแล้วก็เป็นทั้งลูกจ้างของเรา And some of you here will be checking your phone at least three times before this sermon is over <laughs> ก็บางคนในที่ประชุมนี้ก็คงจะเช็คโทรศัพท์ไม่ต่ำกว่า3ครั้งก่อนที่ผมจะจบคำเทศนานี้ smartphone is message though the Today's not about ประเด็นในวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ข้อความที่สำคัญในวันนี้เนี่ยคือเรารักที่จะ Right? Walk and, back. and distraction isn't a new problem. Blaise Pascal, a 17th century mathematician, once said it this way I have discovered that all the unhappiness of men arises from one single fact that they cannot stay quietly in their own chamber. ผมได้ค้นพบว่ามนุษย์ไม่เป็นสุขด้วยเหตุผลเดียวคือเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ในรูมไอ้ได้ในห้องได้ตัวของเขาเองคนเดียว I was watching documentary, uh, few days ago about, uh, maximum security prisons in America was few a documentary a days ago about ผมได้ดู uh, สารคดีเกี่ยวกับ uh, maximum security prison ก็คือ uh, เรือนจำเรือนจำหนักๆนะฮะในสหรัฐอเมริกา And every man that's staying this prison has a life was learn about how much they in prison sentence every life this และทุกคนที่ต้องถูกจำคุกในนี้ก็จะถูกจำคุกตลอดชีวิตถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะรู้ว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานอะไรบ้างในคุกนั้นคนในคุกก็บอก แทแต่ทุกคนนะฮะบอกว่าสิ่งที่โหดร้ายที่สุดการลงทันที่โหดร้ายที่สุดในคุกคือการที่ต้องอยู่คนเดียว stuck in their thoughts อยู่ในติดหล่มอยู่ในความคิดของเขาตลอดเวลา with no one to talk to except themselves ไม่มีใครจะคุยด้วยนอกจากตัวเอง perhaps this is what we're all running away from บางทีสิ่งนี้แหละนะครับที่เราพยายามจะวิ่งหนี the solitude we wait ความโดดเดี่ยว Because we don't want to be imprisoned in our thoughts. เพราะว่าเราไม่อยากจะถูกคุมขังด้วยความคิดของเราเอง Because with distractions we can run away from work. เพราะว่าสิ่งที่มาเบี่ยงเบนความสนใจของเราเนี่ยทำให้เราวิ่งหนีไปจากการงานของเราได้ We don't like dealing with the hard things. เราไม่อยากที่จะต้องมาเผชิญกับสิ่งที่ยาก We love to procrastinate and wait till the last minute. เราแม็กจะผัดผ่อนไปเรื่อยๆแล้วก็รอจนกว่านาทีสุดท้ายถึงจะเสร็จงานที่จะทำงาน a, fan ใครชอบที่จะ yeah, <I S 2> แบบ <love it. S 2> ผัดผ่อนงานไปเรื่อยๆผัดวันประกันพุ่งบ้างฮะ right, and so allow pile เราก็ให้ทุกอย่างเนี่ยสมๆๆๆขึ้นมา right, we everything Well do เราทำอย่างอื่นตลอดเวลาแต่เราไม่ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ right. แม้กระทั่งยอมไปล้างจานนะฮะ,ะพูดเหมือนคนมีภรรยาแล้ว <laughs> <c oughs> เพื่อที่จะให้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่จะไม่ต้องมาทำรายงานหรือไม่ต้องมาทำอะไรเราพยายามที่จะดูแบบ โอ้โหเราวุ่นวายมากแต่จริงแล้วเราอะขี้เกียจ And with distractions can run away run with we from people. และเมื่อมีอะไรมาเบี่ยงเบนเราเนี่ยทำให้เราหนีไปจากคนต่างๆได้ When we meet people that are difficult or boring เมื่อเราเจอคนที่นิสัยแย่ๆนะฮะหรือว่าหน่าเบื่อ right we we quickly withdraw to whatever is easier so we we uh, we pull out our phone and well, you know I have a meeting oh <laughs> hello you know we, we we pretend to be busy เราก็สามารถที่จะดึงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เออขอไปดูวันนี้ก่อนนะ <Right. S 2> ต้องต้องไปละ <Right. S 2> <c oughs> we 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 don't want to reconcile with a friend or a family member so we choose to ignore or block them บางทีเราก็ไม่อยากจะคืนดีกับเพื่อนหรือว่ากับสมาชิกในครอบครัวเราก็ ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเขา while continuing to talk to everyone else on social media บางทีเราก็บล็อกเขา unfriend เขาในขณะที่เรายังคุยกับคนอื่นในโซเชียลมีเดีย with distractions we can run away from who we really are ด้วยความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นได้นะฮะจากความสนใจของเราเนี่ยเราสามารถที่จะหนีไปจากความเป็นตัวตนของเรา we don't want to know that deep down we are lonely sinful and fake ลึกๆแล้วเนี่ยเราคงไม่อยากจะรับยอมรับหรอกครับว่าเราโดดเดี่ยวเป็นคนบาปและจอมปลอม right. and เราก็ไม่อยากจะนึกถึงความตายถึงแม้ว่าเราก็ควรก็รู้ตระหนักดีแล้วครับว่าในที่สุดเราก็ต้องตาย One author puts it this way and he says the human appetite for distraction is high in every age because distractions give us An easy escape from the silence and the solitude Whereby we become acquainted with our finitude Our inescapable mortality And the distance of God from all our desires Hopes and pleasures มีนักเขียนคนหนึ่งนะครับได้เขียนไว้ว่ามนุษย์มีใจหยหากิจกรรมที่ทำให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนเพราะกิจกรรมเหล่านั้นทำให้เราหลีกนี้จากความเงียบเหงาได้ง่าย และทำให้เราคุ้นชินกับสภาวะจำกัดของตัวเองความตายที่ไม่อาจหนีพ้นและการแยกพระเจ้าให้อาจจากความปรารถนาะความหวังและความสนุกสนานที่เราควรมีในพระองค์ This leads to our second point More not better is leads us second More our แล้วก็นำเรามาสู่ประเด็นที่สองนะฮะความเยอะไม่ได้แปลว่าด,ดี There are many things that have gotten better technology have have are since we many <c oughs> มีหลายอย่างที่ดีกว่าเดิมนะครับด้วยเทคโนโลยี Right and, and and we get to places faster เราไปตามที่ต่างๆได้เร็วขึ้น right? We connect with people over long distances เราสามารถติดต่อผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายขึ้น I met my girlfriend online เขาเจอแฟนเขาผ่านทางออนไลน์เดทติ้ง And then we never get lost แล้วเราก็ไม่เคยหลง As long as there's 4G ถ้าตาบใดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ Perminate We are so addicted to multitasking เราค่อนข้างที่จะเสพติดการที่เราสามารถทำหลายๆอย่างได้พร้อมกัน And as a culture, now value a now culture, l the we b i i และในสังคมของเราในวัฒนธรรมของเราตอนนี้เราชื่นชมในความสามารถที่เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทำอะไรได้เยอะด้วยสิ่งที่มีน้อย But better not more is แต่สิ่งที่ดีกว่ามากกว่าเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่า as we turn back our attention to Psalm 46 we find that the psalmist is fearless เราเมื่อเราหันกลับมามองพระธรรมสดุดีข้อที่46เราก็จะพบว่าผู้แต่งเนี่ยไม่มีความกลัว <S He s secure <S เขารู้สึกมั่นคง He's confident <S และมีความมั่นใจ This is not how I would describe our society today มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะบรรยายภาพของสังคมเราในวันนี้ How is he able to do that เขาทําอย่างนั้นได้ยังไง The writer is not concerned with more uh, ผู้เขียนไม่ได้มองว่า ไม่ได้คำนึงถึงความเยอะความมาก <But less. S 2> แต่คำนึงถึงสิ่งเล็กน้อย only concerned with one thing. แต่เขาคอนเซิร์นสิ่งเดียวนะฮะสิ่งน้อยสิ่งเดียวก็คือคอนเซิรเกี่ยวกับพระเจ้าคิดถึงแต่พระเจ้าอย่างเดียวครับก็คือพระเจ้าแต่เพียงสิ่งเดียวในข้ o d is ่นข้า157 แล้วก็11เราได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร God is our refuge พระเจ้าเป็นที่รีภัยของเรา God wanted us to have rest from our weariness พระเจ้าอยากให้เราพักสงบจากสิ่งที่ทําให้เราเหนื่อยลา้า right? And when God is our refuge we can finally rest เมื่อพระเจ้าเป็นที่รีภัยของเราเราก็จะสามารถพักสงบได้ right? No more fears ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว No more fears about what others think about you ไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดอะไรกับเรา We can finally let go of everything and know that we are secure and safe เรา <safe. S 2> เราสามารถปล่อยวางจะสิ่งต่างๆแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะปลอดภัย Right In Matthew 11:28 it says come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ได้กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบ Also find out that God our strength also that is out God our find แล้วเราก็ทราบว่าพระเจ้าคือแหล่งกำลังของเรา God is sovereign and powerful and He wants to be our strength พระเจ้าเป็นผู้มีสิทธิอำนาจทรงมีความพลังลิธานุภาพมากมายและสามารถที่จะเป็นกำลังเลี้ยวแรงของเรา And when we look at God's strength we don't have to fight in our own strength anymore และในเมื่อเรามองไปที่ลิทานุภาพพลังของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องที่จะรู้สึกว่าเราต้องสู้ด้วยแรงกำลังของเราเองแต่เพียงผู้ดเดียว fear out God เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดไฟเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะพระเจ้าคือคนที่จะให้กำลังกับเราที่เราจะเดินไปข้างหน้าต่อไป i น Isaiah 40 31 it says but those who hope in the Lord will renew their strength they will soar on wings like eagles and they will run and not grow weary they will walk and not be faint ในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่าแต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกําลังขึ้นใหม่พวกเขาจะการปิทยานเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระโหยรอยแรง God is our helper

He sacrificed himself to help break us from sin. In Hebrews 135 5 to 6, it says this Never will I leave you, never will I forsake you. And so we say with confidence, The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can mere mortals do to me? ในพระธรรมฮีบูบทที่13ข้อ5ถึงข้อ6ได้กล่าวไว้ว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านดังนั้นเราจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่าและประเด็นสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมในในพาร์ทนี้ก็คือ พระองค์ทรงเป็นที่กำบังของเรา God is our protector and he wants to be our fortress พระองค์ทรงปกป้องเราและอยากจะเป็นที่กำบังให้กับเรา A fortress is a place that soldiers went to to defend the city ป้อมปาการเป็นสถานที่ที่ทหารไปตั้งมั่นอยู่เพื่อที่จะปกป้องเมือง And h i s life throws us the many difficulties our God will never surrender และเมื่อเราถูกโจมตีโดยสิ่งต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่ยอมให้เรายอมแพ้ Every event our lives God. เพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในสิทธิอำนาจของพระเจ้าทั้งหมด right. When we threatened livelihoods have lives are threatened are stake don have fear don't our or to at เมื่อเราถูกเผชิญความยากลำบากถูกคุกคามเราก็ไม่ต้องกลัว and God will protect and redeem us in the right time. เพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องเราและก็จะช่วยกู้เราในเวลาที่พระองค์มองว่าเหมาะสม In Psalm 144 verse 2 he said it says this He is my loving God and my fortress my stronghold and my deliverer my shield in whom I take refuge who subdues peoples under me ในพระธรรมสดุดีบทที่144ข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก และเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าเป็นที่มั่นและเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าเป็นโลข,ของข้าพเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าเข้าไปหลีภัยผู้ทรงสยบชนชาติต่างๆไว้ใต้อำนาจของข้าพเจ้าในตอนนี้เราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆกับพระเจ้ามากมายเลยใช่ไหมครับแทนที่เราจะไปหาพระเจ้าเพราะว่าเราต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่าง Right. adam and eve had leaves adam and eve we have apple and samsung <laughs> peter kraft in his book shares this quote he says we run away like conscientious little bugs scared rabbits dancing attendants on our machines our slaves our masters Clicking, scrolling, taping, tapping, liking, sharing, anything. We think that we want peace and silence and freedom and leisure, but deep down we know that this would be unendurable for us. In fact, we want to complexify our lives. We don't have to, we don't want to, but we want to. And we want to be harried and hassled and busy. Unconsciously, we want the very thing we complain about. for we if we had leisure we would look at ourselves and listen to our hearts and see the great gaping hole in our hearts and be terrified because that hole is so big that nothing but god can fill it นักศาสนาศาสตร์ peter crefft ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขานะครับว่าเราวิ่งหนีเหมือนแมลงตัวเล็กๆก,กระต่ายที่ตื่นกลัวพยายามเอาอกเอาใจอุปกรณ์สื่อสารของเราลูกน้องของเราเจ้านายของเราโดยการกดคลิก เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแตะหน้าจอกดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามแต่เราตระหนักว่าเราต้องการสันติสุขความเงียบสงบเสรีภาพและการพักผ่อนหย่อนใจแต่ลึกๆแล้วเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันดำรงอยู่ได้ไม่นานด้วยเหตุนั้นเราเลยต้องการทําให้ชีวิตของเรามันซับซ้อนมันไม่จําเป็นเลยแต่เราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราอยากถูกรบกวนอยากกุลีกุจออยากงานยุ่งกล่าวคือโดยที่เราไม่รู้ตัว เรากลับไขวคว้าในสิ่งที่เรามักจะบ่นว่าไม่ชอบเพราะหากเราได้พักผ่อนหย่อนใจเราจะได้สำรวจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองและรู้สึกหวาดกลัวเมื่อพบว่าเรามีหลุมกลวงว่างเปล่าในจิตใจของเราซึ่งมีขนาดใหญ่มากและไม่มีสิ่งใดจะเติมเต็มได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น So how do we fill this whole, friends? เราจะมาเติมหลุมในใจของเรานั้นได้อย่างไร We are to be still and know. เราต้องนิ่งสงบและรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้า Which leads, leads us to our third and final point be still ซึ่งก็จะนําเราสู่ประเด็นที่3าและเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือการนิ่งสงบ one of the most beautiful things that we see described in Psalm 46 is the end of war สิ่งที่สวยงามที่ได้อธิบายในตอนท้ายของบทสดุดีบทนี้ก็คือการสิสุดของสงคราม In verses 8 and 9 we are told to come and see what the Lord has done. ในบทที่8และ9ได้บอกให้เรามาดูในสิ่งที่พระเจ้าได้กระทํา Come and see come and see the destruction as well as the final ceasing of war on earth. ให้เรามาเห็นถึงการทําลายล้างและรวมไปถึงการยุติของสงครามบนโลกนี้ Think about it isn't wouldn't that be amazing? ลองลองคิดดูนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีมั้ครับที่ถ้าเกิดสิ่งนี้จะเกิดขึ้น Well friends it's already happening uh, พี่น้องครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว God's final answer to violence war and death is the cross คําตอบของพระเจ้าต่อความรุนแรงสงครามและความตายก็คือกางเขน And the cross of Jesus Christ where he died for you and for me to pay for the debt of sin ไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงล่ะครับที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อมาจ่าย นีบาปของเรา Jesus came to earth to live a perfect life so that you the life that we cannot live พระเยซูทรงเสด็จมาในโลกนี้และพระองค์ก็ทรงใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้แบบพระองค์ And no matter how hard we try to be good we will fail ไม่ว่าเราจะพยายามทําดีเป็นคนดีแค่ไหนเราก็คงจะไม่สําเร็จล้มเหลวอยู่แล้ว We need someone to save us เราต้องการให้มีคนมาช่วยกู้เรา Jesus' life, death and resurrection the reason why Christians can stand before God without fear condemnation. is Christians stand without of and God can any why ชีวิตของพระเยซูความตายขององค์พระเยซูและการทรงฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำไมคริสเตียนอย่างเราจึงสามารถที่จะยืนต่อหน้าพระเจ้าได้ right. this gospel should give us rest ข่าวประเสริฐควรจะให้สันติสุขแก่เรา But many of us here, even though we're living, we don't always feel like we're living. แต่สําหรับคนของในที่นี้ในที่นี้เราคงจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่แต่เราก็ไม่รู้สึกเหมือนเรากําลังมีชีวิตอยู่ Right? We can't sit still. เราไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ Some of us don't even feel God. ในตอนนี้บางคนอาจจะไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่อยากจะดำรงชีวิตของเราโดยให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งมาก่อนในข้อ10พระเจ้าได้ตรัสว่าจงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า answer right. this is the answer. พี่น้องที่รักครับ นี่แหละคือคำตอบ This where starts. และนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้น We struggle with the because we want struggle because surrender distraction don't to เราพยายามจะต่อสู้กับสิ่งที่มาเบี่ยงเบนความสนใจของเราเพราะว่าเราไม่อยากจะยอมแพ้เราคิดว่าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เองและไม่ยอมให้พระเจ้ามาเป็นพระเจ้าของเรา <Ryan. S 1> ม,มานำเรา In Proverbs 9:10 it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the holy one is understanding ในพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อ10ได้กล่าวไว้ว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาการรู้จักองค์บริสุทธิ์ทําให้เกิดความเข้าใจ So when we are finally still we become aware of what's going on in our hearts ในเมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราสามารถนิ่งสงบได้เราก็สามารถรู้ว่าอะไร กำลังอยู่ในจิตใจของเราและในขณนะนั้นเองล่ะครับจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะรับเสียงของพระเจ้าได้ right. can hear his voice. เราสามารถได้ยินเสียงพระองค์เรามีความนิ่งสงบมีสติเพียงพอที่สามารถควบคุมความคิดของเราได้แต่ในความจริงมัน มันมันเป็นยังไงกันแน่สิ่งที่พูดว่าสามารถที่จะจับความคิดของเราได้เอง <Right. S 2> ให้นิง่งเราสามารถที่จะนิ่งสงบในชีวิตได้อย่างไ God. ข้อแรกเราต้องสามารถที่จะบ่งชี้ให้ได้ว่าสิ่งที่มาเบียเบ่ยงเบนความสนใจของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถนิ่งสงบต่อหน้าพระเจ้าได้ Some distractions are unhelpful and unnecessary. สิ่งเบี่ยงเบนต่างๆที่เข้ามาในจิตใจของเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นในชีวิตของเรา For me that's email, Facebook, IG, News and Li n e ลสำหรับผมคืออีเมล Facebook i n s t a g กร m ข่าวสารแล้วก็ Li i n g in m i n i s t r y i m always always every day connected to people ในขณะที่ผม uh, ทำพันธกิจผมต้องติดต่อผู้คนอยู่ตลอดเวลา มันเป็นงานของผม right. And so I, I recently did a study of my time เมื่อไม่นานมานี้ผมก็ลองมาวิเคราะห์เวลาในชีวิตของผม Where does all my time go ว่าเวลามันหายไปไหนหมด And I found that my top three uses were line the reading app and the camera แล้วผมก <when you> ็ <laughs> <laughs> แล้วผมก็พบว่า3มสิ่งที่ที่ที่ผมใช้เยอะสุดก็คือ Line Application อ่านแอป Reading App นะฮะ แล้วก็กล้อง I use the line app every day for about 6 hours ผมใช้ลายประมาณ6ชั่วโมงต่อวัน And I do the reading app for about an hour and a half แล้วใช้ reading app ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่อวัน And I spend about 45 minutes on the camera แล้วใช้เวลาประมาณ45นาทีกับกล้อง Don't worry I don't take a lot of selfies ผมไม่ได้ take s e l f i e นะฮะ Who do you take? ไม่ต้องไม่ต้อง so now you know number one number two is to build the boundaries or completely cut off distractions that are dangerous ข้อสองก็คือเราต้องมีมีเส้นแบ่งและให้เราเพื่อให้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดออกจากสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของเราเหล่านั้นที่เป็นสิ่งที่อันตรายออกไปได้ not all distractions are equal สิ่งที่มาเบี่ยงเบนความสนใจของเราทุกอัน ไม่ได้เท่าเทียมกัน right? Some are more harmful than others บางอย่างอันตราย And we need to be able to identify that แล้วเราก็ควรจะสามารถรู้ว่าสิ่งไหนอันนั้นแหละที่เป็นสิ่งที่อันตราย And especially we need to learn how to say no และที่สําคัญที่สุดเราต้องรู้จักปฏิเสธ In Matthew 18 it says if your hand or your foot causes you to stumble cut it off throw it away it is better for you to enter life maimed or crippled ในพระธรรมแมทธิวบทที่18ข้อ8ได้กล่าวไว้ว่าถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุที่ทําให้ท่านทําบาปจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตโดยที่มือเท้าด้วนหรือพิการก็ยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนิรันต์สำหรับผมผมต้อง ต่อสู้นะครับกับ uh, ความเหนื่อยล้าทางจิตใจมายาวนาน right. and so I tried turning off all the notifications on my phone ดังนั้นผมจึงปิด notification ทั้งหมดของโทรศัพท์ <Right. S 2> ผม Not trying to ignore anyone ไม่ได้ต้องการที่จะไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่สนใจคนรอบข้างนะครับ right. But that wasn't enough แต่มันไม่พอ i right. I was still feeling anxious all of the time แต่ผมก็รู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา So I needed to cut out everything ผมจึงต้องตัดทุกสิ่งออกไป Today my phone does not have Facebook ในวันนี้นะครับโทรศัพท์ผมไม่มี Facebook I don't have Instagram ไม่มี Instagram and I don't have Line แล้วก็ไม่มี Line Now you might say that's crazy คุณอาจะบอกโอ้ oh, จะบ,บ้าไปแล้ววันนี้ Right one of my friends told me that if you told a Thai person to get rid of Line that's like telling them to die เพื่อนผมบอกว่าถ้าเกิดคุณบอกให้คนไทย uh, เอาลายออกจากมือถือก็เหมือนกับให้เขาไปตายซะดีกว่า Now you have to understand that this is what I needed ตอนนี้คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันทําไมผมถึงต้องมีสิ่งนี้ต้องมีลาย right? This is not for everyone มันไม่ใช่สําหรับทุกคน Right I still use these applications ผมยังใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับ But there are specific times that I check them แต่ก็จะมีเฉพาะเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผมกำหนดไว้ที่ผมจะจะจะเช็คมัน There's a There's a boundary มันมีเส้นแบ่ง Right Not on my phone where it is really easy ไม่ได้อยู่บนโทรศัพท์เพราะว่า oh, เราสามารถเข้าถึงผมสามารถเข้าถึงมาได้ง่าย But on my computer แต่ผมให้มันอยู่บนคอมพิวเตอร์ครับ At work only at a specific time ซึ่งผมจะเปิดต่อเมื่อผมทำงานในช่วงเวลาใดเ,เวลาหนึ่งเท่านั้น Number three is sleep ข้อ3คือการนอน You guys some of you guys are sleeping here I know บางคนอาจจะกําลังทําสิ่งนั้นอยู่ก็คือหลับนะฮะในตอนนี้ It sounds dumb but many of us don't rest enough มันอาจจะฟังดูโง่ๆนะครับการนอนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรานอนกันน้อยเกินไปนะครับ h e how many hours do you need to stay healthy คุณควรจะต้องนอนสักกี่ชั่วโมงถึงจะมีสุขภาพที่ดีฮะ Right sleep is an important part for the Lord to refresh us การนอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พระเจ้าสามารถที่จะทำให้เราสดชื่นขึ้นมาได้ Right To surrender and sleep is humility การที่เราสามารถที่จะยอมแล้วก็หลับได้เนี่ยคือการถ่อมใจอย่างหนึ่งนะฮะ And if you don't sleep enough you'll really be still ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะหลับได้นอนไม่พอเนี่ยคุณก็คงนิ่งสงบไม่ได้ I need 10 hours each day เอ่อดฟต้องการสิบชั่วโมงต่อวัน That's what I need <Yeah. S 2> <'m> นั่นคือสิ่งที่เดฟต้องการ Number four and finally is we need to find a quiet place each day to truly give thanks and rejoice to God. ประเด็นสุดท้ายเราต้องหาสถานที่ที่เงียบสงบที่เราจะสามารถที่จะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีในพระเจ้า Jesus did this. พระเยซูก็ทำแบบนี้ครับ And the only thing that fights best against sin is joy. แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดที่จะต่อสู้ต่อความบาปก็คือความชื่นชมยินดี When we're joyful in our hearts and thankful in life we're less likely to look to other things and be distracted เมื่อเรามีจิตใจที่ชื่นชมยินดีและจิตใจที่ขอบพระคุณเราก็จะมีโอกาสที่จะถูกรบกวนได้น้อยลง We're content เราจะมีความพึงพอใจ And as we grow in this, our time of solitude and quietness becomes much sweeter. และเมื่อเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้มากขึ้นเราก็จะพบว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยอย่างเงียบๆเ,เนี่ยเป็นเวลาที่เจ๋งอะสำหรับผมผมมักจะเป็นคนนอนดึกผมก็ส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานตอนกลางคืน this is my time with God มันเป็นเวลาของผมกับพระเจ้า I also go to the park and I sit and I pray บางทีผมก็จะไปในสวนแล้วผมก็นั่งแล้วก็อธิษฐาน

Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. <laughs> เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ท้อใจถึงแม้กายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจาภายในของเรากําลังฟื้นขึ้นใหม่ทุกวันเพราะความทุกข์ลำบากเล็กๆน้อยๆเพียงชั่วคราวของเราทําให้เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันด์ซึ่งเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมากมายนักดังนั้นเราจึงไม่จับจ้องอยู่กับสิ่งที่มองเห็นแต่อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่จีรังยั่งยืนแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์ Almighty with The Lord Almighty with The God of Jacob is our is is us พระยาเวผู้ทรงฤทธิสถิตกับเราพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นป้อมปราการของเรา amen let's pray <S amen father we uh, we just come before you today ก็แต่พระบิดาเจ้าเรามาต่อหน้าพระองค์ในวันนี้ and most of us are so broken and distracted และพวกเราก็มีสิ่งต่างๆมาเบียจจ่ยงเบนจิตใจของเราแล้วเราก็ล้มลง Father we we need you ข้าแต่พระบิดาเราต้องการพระองค์ Help us to be still in your presence โปรดช่วยให้เรานิ่งสงบต่อหน้าพระองค์ Help us to to know you ช่วยให้เรารู้จักพระองค์ And place our hearts and our rest in you และให้เรานำจิตใจเรามาต่อหน้าพระองค์เพื่อที่จะพบสันติสุขในพระองค์ We Jesus' pray this in เราอธิษฐ <Amen. S 2> านในนามพระเยซูเอเมน